สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโบเบสะพาน4นะครับนี่เป็นช่วงกลางวันนะเขาก็จะมีการเปิดขายเป็นช่วงกลางวันนะช่วงสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยก็จะมีขายเสื้อผ้านะครับโบเบส่วนมากสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีแบบสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดต่างๆอยู่เราก็จะมาช่วงกลางคืนกันนะช่วงแบบสักดึกๆอะไรเงี้ยค่อนไปทางเช้าก็จะมีของขายเหมือนเดิมอย่างนี้เลยแต่ว่าก็จะสบายกว่าถ้ามาตอนนี้เนี่ยคือมันร้อนโบเบกกลางวันตอนนี้คือโบเบสะพาน4ครับนี่อันนี้มาถึงตลาดโบเบสะพาน5แล้วนะครับด้านในก็จะมีศูนย์การค้าโบเบอะไรอยู่แล้วก็จะพาเดินดูบรรยากาศริมทางคลองมหานาคนะครับที่เราเห็นโหนะด้านนู้นเป็นคลองมหานาคนะครับจะลองเดินขึ้นไปด้านบนก็คือถ้าด้านขวางเนี่ยด้านนู้นแล้วก็ไปฝั่งด้านนู้นเป็นคลองมหานาคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งตรงไปเนี่ยจะเป็นคลองพดุงกรุงเกษมนะครับดูให้บรรดูบรรยากาศตลาดโบเบสะพาน4นี่เลยลงมาฝั่งด้านนี้ก็เขาจะมีขายกันช่วงนี้ก็มีช่วงกลางวันด้วยนะครับดูจะพาเดินดูฝั่งด้านนึงก็จะเป็นเข้าไปในตลาดโบเบนะครับพามาเดินดูแบบด้านนอกกันเสื้อผ้าเยอะแยะถ้าเราดูจากที่เขามาขายช่วงนี้ก็อาจจะมีการขายช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ได้ดึกมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงประมาณสักตีสี่ตีห้านี่ก็จะเริ่มหมดละมีสกีลาแบบนี้กางเกงขาสั้นขายาวก็เยอะแยะเนี่ยขาสั้นละ80บาท100บาทด้านนู้นก็มีนะครับแต่ว่าด้านนี้จะเยอะมากกว่าโหนี่เสื้อกีฬามีทั้งแบบกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ครับส่วนมากคนที่มาเปิดร้านขายเสื้อผ้าเขาจะมารับที่โบเบกันนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเยอะๆมันก็จะได้ราคาส่งก็จะเป็นราคาที่ถูกนะครับเนี่ยมีชุดเด็ก3ตัว100เสื้อตัวละ50มีชุดเด็กกางเกงขายาวก็มีนี่ฝั่งด้านนู้นก็มีนะครับอันนี้คือจะเป็นตลาดซอยตลาดโบเบสะพาน2เนี่ยโบเบสะพาน2เดินเข้าไปด้านในได้นะครับก็อาจจะมีร้านไม่เยอะมากถ้าเป็นช่วงกลางวันนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเปิดช่วงกลางวันอยู่นะอาจจะคือถ้าแบบตาม Google Map เนี่ยเขาจะบอกว่าเที่ยงคืนถึงตีห้าแล้วก็ตอนทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ว่าไม่มั่นใจในสถานะอันนี้โบเบสะพาน1นะไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะยังเปิดช่วงดึกๆ กันหรือเปล่านะครับนี่เลย
หมดแล้วนี่แหละบรรยากาศของโบเบช่วงกลางวันนะครับ